ธรรมะสวัสดีไลฟ์กราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทางบ้านกราบนมัสการนะคะคุณแม่แล้วก็สวัสดีทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมณที่นี้นะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์วันนี้นะคะดิฉันสุลังคณาสุนทรพราเวศรับหน้าที่นะคะมาเป็นผู้ถามตอบในวันนี้ซึ่งหัวข้อธรรมในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการดูแลใจอย่างไรให้รอดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะซึ่งแป๊บๆก็ผ่านไป1ปีแล้วค่ะคุณแม่คะค่ะคุณแม่ต้องขอโทษนะคะที่วันนี้เราเข้ารายการช้าไปหน่อยนึงเพราะว่าคุณแม่ปั๊มเสียงไม่ได้เลยแล้วก็อากาศมันต่างกันมากโดยเฉพาะเรื่องของโพรงจมูกแต่จะลองฝึกอานาปานสติควบคุมโพรงจมูกให้ท่านดูเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มันยากถ้าเราเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจเมื่อเช้านี้แบบจมูกบวมเลยอ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยด้วยโดยเฉพาะเรื่องการอยู่กับฝุ่นเราไปทำงานเรื่องการผ่าตัดตาที่อินเดียมันก็อยู่กับฝุ่นเลยอ่ะคนเป็นพันนึกถึงการเดินเข้าเดินออกแล้วมันก็มีลักษณะของความมันเหมือนมีชั่วโลกมาหลายทางนี่ก็สำคัญมากเวลาที่พวกเราอยู่กับโลกที่เราปฏิเสธไม่ได้มันเราจะถามว่าเราจะจัดใจเรายังไงเนี่ยคุณแม่อยากจะให้เห็นเป็นกรณีศึกษาสำหรับกรณีของคุณแม่นะคะเราก็พยายามที่จะมาให้ถึงตรงนี้ให้ได้เพราะเรามีงานเรามีเป้าหมายโอ้ยเรามีเป้าหมายของเราไว้สวยหรูแต่ในขณะที่เรามีกำลังของการทำงานที่อาจจะมีเรื่องสุขภาพถดถอยอะไรคือยาที่ดีที่สุดก่อนที่จะไปเรื่องรอดอื่นๆอยากให้ดูค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่ชิมฉี่สุดท้ายเลยคุณแม่ลงมาช้าเพราะคุณแม่รอฉี่สุดท้ายที่คุณแม่ต้องคลีนนิ่งตัวเองหมดเลยคุณแม่เพิ่งเดินทางกลับมาจากเนปาลมาถึงเมื่อคืนตอนกี่โมงคะเมื่อคืนนี้ก็เครื่องบินดีเลย์ไปชั่วโมงครึ่งก็มาถึงที่นี่สามทุ่มผู้ปฏิบัติธรรมรออยู่ซึ่งคุณแม่เองก็ได้กำลังตอนนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นงานโหลดคุณแม่เลยนะคือถ้าที่ไหนมีการปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่เนี่ยคุณแม่จะถูกชาร์จโดยพลังงานของตรงนั้นนั้นแทนที่คุณแม่จะกลับมาด้วยอาการที่มันรู้สึกโอ๊ยมันเหนื่อยมากเมื่อวานนี้คุณแม่สดมากนะฮะแต่ตอนนั้นโพรงจมูกยังไม่เป็นอย่างนี้สังเกตไหมฮะเชื้อโรคมันก็ใช้เวลาทำงานของมันอยู่เหมือนกันเราไปแค่ 3-4 วันเองแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีความปิติว่าผู้ปฏิบัติธรรมรอเราเพราะว่าเป้าหมายของคุณแม่คือต้องมารับกลวยจากผู้ปฏิบัติธรรมพอเครื่องบินมันดีเลย์คุณแม่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องขุ่นมัวที่เราจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้อันนี้เป็นการสอนคนที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าจะทำใจยังไงจะให้รอดเนี่ยเพราะความไม่ขุ่นมัวแล้วระหว่างทางของการที่ส่งต่อคุณแม่เพราะว่าคนที่ติดตามคุณแม่เขาจะต้องอยู่กับเด็กคุณแม่จะต้องเดินทางคนเดียวแต่ก็มีแม่ของเด็กหนึ่งคนเนี่ยเสียสละไม่ปล่อยคุณแม่เดินทางคนเดียวก็ตามมาก็ส่งกันจนถึงสุดท้ายมาได้พลังจากศาลาเนี่ยแหละเพราะเขาจะรายงานว่าพวกเรากำลังเดินจงกรมรอคุณแม่อยู่ถ้าคนหน้าหงิกหน้างอรอคุณแม่ก็คงไม่พูดเรื่องพลังงานในฝ่ายโพสิทีฟใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วคุณแม่ก็เข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุเพราะเป็นวินัยของคุณแม่การเดินทางทุกครั้งออกและเข้าในเสถียรพวกคุณแม่เชื่อว่าที่นี่คุณแม่สร้างถวายพระพุทธเจ้าคุณแม่ไม่ได้สร้างให้ใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่จะออกจากที่นี่คุณแม่ก็จะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าคุณแม่จะไปทำอะไรค่ะคุณแม่จะจาริกไปเพื่ออะไรถ้าเพื่อประโยชน์และความสุขคุณแม่ก็เป็นธรรมทายาทแล้วคุณแม่ก็ทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยที่เป็นเรื่องการพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยทุกวันที่เดินทางตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธคือเสาร์อาทิตย์ทำอยู่แล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสและศุกร์ศุกร์นี้ทำอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งครั้งทั้งที่เน็ตไม่ดีถ้าคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ตายไปแล้วแล้วยังมีงานมันเยอะช่วงที่คุณแม่เครื่องบินไม่ได้ออกด้วยนะคะมีอยู่ที่จะบินไปลุมพินีตอนนั้นแล้วคุณแม่ต้องนั่งเปลี่ยนแผนอ๋อมันเป็นเรื่องปกติของอินเดียและเนปาลนะ ยิ่งอยู่ที่โพธารามเนี่ยมันจะต้องรู้เลยว่าถ้าคุณมีหมอกถ้าคุณเครื่องบินคุณตายอ่ะมันคุณถึงช้าดีกว่าไปตายไหม
ดีกว่าเพราะการที่คุณแม่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันคือเซฟตี้ที่สุดแล้วที่เครื่องบินไม่ขึ้นลงเลยทุกลำโอ้เรากล้าไหมเนี่ย เราก็ไม่กล้าหรอก เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันจะต้องเดินทางโดยรถ มันก็ภาวนาไปทุกคนไปอินเดียในปานเดินทาง7ชั่วโมงไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อเราเดินทางกัน16ชั่วโมงเรายังเคยเดินทางแล้วเลยในอินเดียเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้หลับเพราะเนื่องจากว่าเรามากับคนอีกหนึ่งคนที่เป็นคนขับเขาก็เป็นฮินดูนะค่ะแล้วเราก็ผู้หญิงสองคนนั่งอยู่อะใครกล้าหลับกับพี่จอยใช่ไหมคะฮะกับพี่จอยไปด้วยใช่ไหมคะจอยเขาก็ต้องทำงานค่ะสุดท้ายเลยกำลังจะเล่าว่าเฮ้ยเรื่องยากไม่มียากก็ทำให้ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยฟังนะยากก็ทำให้ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยงั้นปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ไม่ง่ายยากก็จะผ่านได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยบอกไว้เลยไม่ว่าคุณจะเจออะไรและคุณกำลังทำอะไรอยู่ในโลกใบนี้และคุณกำลังเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมนี่คือธรรมชาติของโลกเศรษฐกิจมันก็มีขึ้นมีลงมันก็มีฟองสบู่แตกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแต่ถ้าเราพึ่งตัวเองได้เรามีความสุขกับการที่จะใช้ชีวิตที่จะเรียนรู้อยู่กับทุกเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นจำไว้อย่างหนึ่งคาถาวันนี้คนที่จะเอาตัวรอดได้ต้องบอกเลยว่ายากก็ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนี่ไงเสียงคุณแม่เริ่มมาแล้วจากการพูดธรรมะเห็นไหมคะก็ใช้ลมหายใจกำหนดอานาปานสติก่อนมาเนี่ยรอฉี่สุดท้ายที่เราเคลียร์ตัวเองแล้วดีท็อกเอาขอโทษนะเชื้อโรคนะอาหารการกินมันก็ไม่ได้ควบคุมได้ถูกไหมลูกสุดท้ายเลยเนี่ยคุณแม่ได้ยาเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นบูดาเมดิซีนเห็นไหมนี่ยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะเนี่ยลมหายใจแห่งสติเป็นอะไรเทคนิคเป็นเทคนิคนะคะลมหายใจคือเครื่องมือดูแลตัวเองอย่างมีธรรมชาติบำบัดเพราะฉะนั้นตอนที่คุณแม่เข้ารายการแล้วบอกขอโทษนะปั๊มอยู่เนี่ยคือต้องเขาบอกนักบวชเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยเขาไม่ให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเลยนะคะต้องทำยังไงคะคุณแม่คืออยู่กับลมหายใจของเราอันหนึ่งลมหายใจเนี่ยคือพลังงานของชีวิตค่ะอ่ะลองดูสิหน้าเธอตึงๆแล้วเธอนั่งมองคุณแม่นะเธอหายใจไม่ดีกันสักคนหนึ่งเนี่ยมองเนี้ยเพราะเธอจะคิดชอบเธอไม่เห็นชอบเธอจะคิดชอบคิดปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่คิดมันต้องรู้คิดมันไม่ใช่คิดชอบมันต้องเห็นชอบมันต้องเห็นตามความเป็นจริงมองมันอย่างคนที่หายใจอย่างยกโหนกแก้มขึ้นหายใจให้เป็นอ่อนโยนรู้อ่อนโยนรู้เลยกายอยู่นี่รู้ใจตื่นและเบิกบานก็รู้แค่รู้เนี่ยกลับมารู้เนี่ยอะไรคือตัวรู้อะไรคือความรู้ตัวทั่วพร้อมของเธอสติก็เรียกว่าหายใจอย่างสติแล้วนี่ไงรู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ไม่นั่งปล่อยตัวเองขอโทษไม่รู้เนื้อรู้ตัวข้ามภพข้ามชาติไม่เอาไม่เอาลูกเรากำลังพูดขณะต่อขณะเรากำลังพูดถึงวันต่อวันใช่ไหมเหลืออีก10วันจะสิ้นปีไม่ปีต่อปีเนี่ยมันโอ้โหนานๆทีค่ะวันต่อวันก็ตั้ง24ชั่วโมงขณะต่อขณะเนี่ยทุกลมหายใจคดีทุกลมหายใจนี่คือการฝึกหายใจให้เป็นและทุกครั้งที่เราหายใจเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นทั้งที่ความตายเดินเข้ามาหาเราแต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นและคนที่ไม่ตายทั้งเป็นจะแก้ปัญหาเป็นจะไม่ยอมจำนนต่อปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรผ่านเข้ามาเราก็จะมีสติที่จะรู้เท่าทันแล้วก็มีปัญญาที่จะแก้มันใช่ไหมคะคุณแม่ตาเจ้าคุณแม่จะบอกอะไรให้ไม่มีอะไรในชีวิตนี้เนี่ยนะที่มันบังเอิญใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไม่บังเอิญใช่ไหมค่ะอ่ะลองเช็คกรรมถ้าคุณไปไหนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รับความสะดวกสบายคุณไปดูซิว่าคุณทำกรรมอะไรไว้ที่คุณได้อย่างที่คุณได้ไปเช็คก่อนค่ะแล้วถ้าคุณไม่ได้คุณก็จะได้เคารพตัวเองว่าเอ้ยไอ้ที่มันยังไม่ได้เนี่ยมันต้องลงทุนเยอะกว่านี้ถูกไหมใช่ค่ะคุณแม่เล่าเป็นภาพค่ะ
วันนี้เด็กเขานอนอยู่ที่นันนารีซึ่งใหญ่กว่าเราประมาณสัก3เท่าเขามีนักบวชผู้หญิงประมาณ380คนเด็กสุดของเขาคือ8คนไม่ต่างจากเราเลยแต่ของเรามีนักบวชอยู่ประมาณถ้านับวันนี้คงประมาณสัก40กว่าคนขอโทษนะมันมีบวชกันทุกเดือนจำตัวเลขไม่ได้ทีนี้ในกรณีที่เรามี40เขามีเท่าไหร่300 80อ๋อ80ค่ะเขามีคณะสงฆ์อยู่อีกประมาณสัก400ดังที่เขาอยู่กันน่ะก็800เขาต้องใช้อะไรที่เขาอยู่กันได้วินัยค่ะวินัยค่ะใช่ของเรานี่ถ้า40คนไม่มีวินัยนี่เละเลยนะคะค่ะต่างคนต่างอยู่เหมือนบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในเสถียรเนี่ยเหมือนเราอยู่บ้านตัวเองฉันอยากทำอะไรทำโอ้สังฆาพังเลยนะคะฉันอยากไปไหนไปฉันถือว่าฉันมาบวชแล้วฉันมีบุญคุณกับพระศาสนานี่บ้าไปแล้วค่ะนี่บ้าไปแล้วค่ะอันนี้อยู่ไม่เป็นแล้วค่ะเราเนี่ยต้องกตัญญูต่อพระธรรมเลยผู้หญิงในเนี้ยรอดได้เพราะพระธรรมเนี่ยเราต้องเคารพพระธรรมเพราะนั้นเราต้องมีพระธรรมวินัยเป็นแม่เราเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอย่างนี้มันก็ต้องบังคับไหมไม่ต้องต้องเรียนรู้ไม่ต้องเลยค่ะมันมีสำนึกมีฮิริมีโอตตัปปะอย่างคุณแม่บอกเด็กๆว่าเธอเดินทางคราวนี้เหมือนพาหนะไร้เสียงนะลูกหนูมีสติเป็นเกาะของรถนะคนดีฝึกสังเกตยังมีสติในทุกเรื่องราวนะลูกหายใจให้เป็นนะแล้วหนูต้องมีฮิริและโอตตัปปะเป็นดังปทุนของรถนะหนูไปไหนหนูไม่ละอายหนูไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยเนี่ยหนูไปไหนหนูจะได้กรรมอย่างนั้นนะที่เป็นผลน่ะโอ้โหโอ้โหเด็กของเรานะสุดยอดมันฟังแค่เนี้ยมีหิริมีโอตตัปปะมีสติมีความเพียรเป็นดังวงล้อที่รักไปเลยลูกปิดประตูนรกไปเลยเพียรที่หนึ่งไม่จมอยู่กับอกุศลไม่พูดอย่างอกุศลไม่คิดอย่างอกุศลไม่มีกิริยาหน้าตายไม่ยิ้มแย้มนะลูกไปเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยตามองไม่เห็นหนูต้องนุ่มนวลมากนะแล้วพูดกันก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่รู้กันงั้นสัมผัสสำคัญนะลูกส่งกระแสจิตถึงกันนะเพื่อจะช่วยเขาเราต้องมีดวงตาเห็นธรรมนะเรามีรอยยิ้ม 1,000 กว่าวันนึงของเราที่จะต้องทำให้เป็นฉันจะเป็นดวงตาให้เธอเนี่ยเขาผ่านเนี่ยเขามองไม่เห็นเลยเพราะข้างหนึ่งเขาบอดไปแล้วด้วยบางคนค่ะโอ้โหเด็กมันก็จับประเด็น1ปิดประตูนรก2อย่าทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นเธอสมัครใจทุกคนสมัครใจใช่มั้ยลูกค่ะโอเคแล้วก็เจริญกุศลที่ไม่เคยเกิดอยู่บ้านไม่เคยใส่ถุงเท้าให้พ่อแม่ค่ะนี่ตีนเตินฝุ่นฝนอะไรมาจากไหนบ้างไม่รู้มันใส่ได้หมดโอ้ทำให้เขาหมดทุกคนเลยนี่ดูสิมันตั้งแต่วัดความดันหยอดตาแทบจะขอโทษนะปีหน้าอาจจะไปเข้าไปผ่าตาเลยก็ได้นะคะหมอแบบชื่นชมมากนะคะเขาต้องทำทุกอย่างเพราะว่าคนป่วยมองไม่เห็นแล้วการสัมผัสที่นุ่มนวลจริงไหมคะกุศลใหม่ไม่เคยเกิดเกินขึ้นและรักษากุศลให้ยั่งยืนเช่นเข้าไปเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาจะต้องกลับมาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นนักลงทุนในกอแทงกรรมโอเคมีสติเป็นเกาะของรถมีความเพียรเป็นดะเอ้ามีสติเป็นเกาะมีวงล้อคืออะไรคะความเพียรมีฮิริโอตตัปปะเป็นดังประทุนใครขับรถลูกปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนไปบนอะไรคะบนมรรคขาแห่งการตื่นหนทางสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอประสบความสำเร็จปีหน้าเธอจะรอดได้ด้วยอันนี้แหละเพราะฉะนั้นปัญญาศีลสมาธิเป้าหมายคืออะไรพ้นทุกข์ใครเป็นคนชี้ทางพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ชี้ทางใครเดินเธอและใครเป็นเพื่อนร่วมทางพระอรหันต์ทั้งหลายไงตั้งแต่โสดาบันไปเลยเพราะเด็กเขาก็จะมีเหมือนความตระหนักถึงการใช้ชีวิตที่เป็นนักลงทุนทีนี้ถ้าคุณดูอยู่รายการนี้คุณบอกคุณจะเป็นคนเอาตัวรอดแต่คุณคิดจะรวยจะรวยแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าความร่ำรวยไม่ใช่เป็นทุนค่ะเงินเป็นความสะดวกสบายแต่อาจจะทำลายทุนที่เป็นอริยทรัพย์ของคุณก็ได้นั่นในภาวะที่เงินมันไม่ได้เหมือนดับดีดนิ้วแล้วเราสร้างเงินได้จากอากาศเหมือนเดิมฟองสบู่มันแตกมันเป็นมายาถูกต้องไหมใช่ค่ะคุณจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าคุณหายใจไม่เป็นโหมันทุกข์มากเลยค่ะถ้ายิ่งแบบเรื่องภายนอกมันลุ่มเล้าทั้งเรื่องเงินเรื่องสังคมต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยเราจะอยู่รอดได้ยากมากเลยค่ะคุณแม่และอริยทรัพย์คืออะไรสำหรับเด็กๆ ISB มันคงไม่มานั่งหลับตากับเราหรอกค่ะแต่เชื่อไหมคะมันทำทุกรูปแบบเลยตลอดรายงานที่หมอรายงานกลับมาให้คุณยายได้รับรู้แล้วคุณยายไม่เคยประกบไม่มีคำสั่งนะงานนี้เดินทางอย่างไม่มีคำสั่งนะโอ้เห็นแล้วดีใจถอดคำสั่งออกเลยคำสั่งไม่มีค่ะแล้วทุกคนสร้างสำนึกเองแต่เวลาไปแอบถามมันอยู่ที่บ้านทำเปล่าว่าอย่างเงี้ยมันรู้ว่าลอกมากไม่ได้ทำแล้วกลับไปจะทำมะทำโอ้ดีจังเลยค่ะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้จากการกระทำเนอะคุณแม่เนอะมันต้องเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของมันสิตาใช่ต้องไปสอนเด็กอะความศักดิ์สิทธิ์ของเด็กอะปาฏิหาริย์ของเด็กอะมันอยู่ที่การกระทำค่ะหัวนี้สำคัญมากเลยเอามาใช้กับเด็กไทยได้ทั้งประเทศเลยนะคะถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่มีสำนึกแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันได้ความรู้สึกยังไงอย่างเขาไปดูแลคนเนปาลคนอินเดียซึ่งแบบอาจจะบอกว่าสกปรกด้วยแล้วก็ลำบากด้วย 3,000 คนกว่าจะคัดกรองมาได้800คนนี่900คนนี่หมอแถมให้ด้วยนะค่ะเขากว่าจะคัดมาได้นะอ่ะที่วัดไหนอ่ะวัดนิโคทารามคัดมาที่ลุมพินีเป็นเซ็นเตอร์วัดไทยนิโคทารามคัดมากรุงกบิลพัทคัดมานี่เราไปอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานที่เราอยู่ที่แผ่นดินที่ขอโทษนะปู่กับย่าของเราเลยนะสูตรพระบรมครูเนี่ยคือครูของเราคือพ่อเราถูกไหมฉะนั้นเราคัดมาจากลุมพินีคือที่ที่พุทธเจ้าประสูติเปิดพระเนตรครั้งแรกการผ่าตาจึงเลือกที่ลุมพินีถือเป็นการผ่าตาที่ใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกเลยนะคะเด็กลงเวทีนี้เลยค่ะไม่ต้องเล็กค่ะไปเลยค่ะแล้วสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือเรารังเกียจไม่ได้หรอกว่าใครรวยใครจนเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือคนเหล่านี้นะคะสงบมากเงียบภาวนาตลอดนั่งรอเนี่ยไม่มีโวยวายเลยแทบจะเรียกว่าเมื่อเข้าไปเนี่ยต้องกระซิบพูดเลยค่ะมันคือการภาวนาเลยอะลูกโอ้โหแล้วมันหนาวฝุ่นเนี่ยมันมาแบบ ตลบอบอ้วนกันเนี่ย คุณแม่สามคนเนี่ยโพงเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดเฮ้ยทำไมมันเงียบจากการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงอะของเรานี่ถ้าไม่มีอะไรนี่เราจะเรียกร้องแล้วเราจะแย่งชิงแล้วเราก็ถือว่าไม่ยุติธรรมที่เราไม่ได้เขาไม่มีเลยลูกโอ้โหเราที่ต้องถ่อมตัวมากเลยแล้วที่สำคัญนะสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยการที่ลูกดูแลแม่ที่ตามองไม่เห็นเนี่ยซาบซึ้งใจค่ะอาสาสมัครของเราที่ดูเด็กเนี่ยนะคะร้องไห้เลยอ่ะเห็นเด็กเราทำอย่างเงี้ยมันมีปิติมากเลยว่าเฮ้ยทำไมลูกเราวัดความดันก็ไม่เป็นเนาะพูดก็ไม่เป็นหยอดตายาออกนอกตาจนเดี๋ยวนี้มันต้นเดี๋ยวนี้พยาบาลไม่ต้องทำเลยพี่พยาบาลกลับกับคุณแม่หลายคนนะฮะอาจารย์หมอหลายกลับเด็กอยู่ที่คุณแม่กำลังเนี่ยแล้วเขาสัมผัสเพราะคนมันปวดเนาะคนมันปวดเขาจะต้องสื่อสารไงเขาก็ต้องใช้เนี่ยภาษาไม่รู้เรื่องมาสเตอร์ปีเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยลูกไอ้นี่มันคืออะไรมันคือสติสัมโพชงอ่ะเพราะเราสอนลูกเราไปเมื่อสุดท้ายเลยสำหรับคุณยายแล้วเด็กไม่ใช่เป็นเด็กอีกแล้วก่อนกลับคุณยายเรียกเขาสาวๆโตแล้วลูกเก่งมากหนูอยู่ต่อไปเลยค่ะคนดีบางคนมันจะได้พบไฟล์สำหรับการเดินทางต่างประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วเด็กอย่างนี้จะไปได้ยังไงเด็กเหล่านี้มาจากไหนก่อนหนึ่งเป็นเด็กในโครงการจิตประภัสสรเชิญมาเกิดค่ะตั้งแต่คุณพ่อพ่อแม่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะแล้วมีศีลมีธรรมไอ้นี่เชิญมาเกิดนี่อยู่หลายคนนะคะ 3-4 คนนะ2ก็คือเด็กที่อาจจะไม่ได้อยู่ในโครงการจิตประภัสสรแต่เคยบวชเกิดอีกทีนึงที่อินเดียบวชแต่ต้นโพเนี่ยค่ะอันนี้ก็อีกฝูงนึงเลยค่ะเกือบ10คนนะคะที่ไปเนี่ยแล้วก็ไปอินเดียไปบวชไปเห็นความยากลำบากของคนอินเดียก็อินไปเรื่อยๆว่าโอ้คนเป็นเศรษฐีที่อินเดียเนี่ยคือผู้ให้แปลว่าผู้ให้ก็ต้องให้อะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายเลยเนี่ยเด็กที่อยู่โรงเรียนอินเตอร์และอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่พ่อแม่ไม่เข้าใจจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ลูกมันก็
ตัดสินใจอะไรเองมันบังคับไม่ได้งั้นไอ้กลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มันมีพื้นฐานจากการเนี่ยเข้ามาบวชเรียนในเสถียรแล้วเราก็เห็นว่าเขาไปได้ไกลกว่าการไปอยู่ในต่างประเทศละเขาอยู่ในโลกใบนี้อย่างพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นฉันเพราะแล้วทุกชนชั้นนะคะเก็บสตางค์เดินทางเองทำถุงผ้าขายไข่เค็มเดินทางเองตั๋วเครื่องบินเขาจ่ายเองโอ้โหแล้วก็ไปรับใช้อีกต่างหากไปดูแลอีกต่างหากแทบจะเรียกว่าประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเราทำงานเรื่องเด็กมาไม่ใช่ปี2ปีค่ะเราทำงานเรื่องเด็กมาเนี่ยเกือบ30ปีเพราะฉะนั้นเราเห็นการเติบโตของเด็กซึ่งขณะนี้เด็กสูงสุดของเราเนี่ยนะคะเป็นเด็กออสซี่อายุ22เขามีพลังงานดีมากนโมบินจากออสเตรเลียจากเมลเบิร์นมาเมืองไทยจากเมืองไทยไปเนปาลและกลับไปเมลเบิร์นฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเด็กเป็นปัจจุบันของแผ่นดินถ้าเราจะสอนธรรมะเด็กสอนให้เขาแก้ปัญหาให้เป็นเขาถึงจะเอาตัวรอดได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประเมินตัวเองเดี๋ยวนี้เลยว่าอะไรที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาในปีเก่าของคุณแล้วคุณแก้ไขมันไม่ได้คุณกลับไปเจริญสติหายใจให้เป็นเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีแล้วอย่าปฏิเสธการแก้ไขอย่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วอยู่กับการแก้ตัวมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเคยแก้ตัวค่ะต้องแก้ไขวันนี้ดูเด็กๆแล้วรู้สึกปลื้มใจมากแล้วรู้สึกว่าแค่เห็นเขาเนี่ยเขาก็เป็นครูให้เราได้นะคะเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็แบบไปมองว่าเอ๊ะเด็กน่าจะทำไม่ได้น่าจะอะไรแต่พอดูวิดีโอหรือว่าดูไลฟ์สดที่คุณแม่ส่งมาโอ้โหเขาทำได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะถ้าเราไม่กบฏต่อกฎแห่งการกระทำเนี่ยคุณแม่ว่าการลงทุนที่ดีในปีหน้าเนี่ยเราต้องเป็นนักลงทุนในความสุจริตให้มากค่ะเพราะโลกใบนี้มันมีพื้นที่ทุจริตเยอะจากคนที่มันไม่มีศีลค่ะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันเป็นที่ที่จะทำให้เรามีโภคทรัพย์จริงๆนะคะคนที่ยากจนเนี่ยคุณแม่ถามหน่อยเถอะคุณอ้างความยากจนได้ไหมถ้าคุณไม่มีศีลอ้างไม่ได้คุณต้องมีศีลถ้าคุณไม่มีศีลคุณกินเหล้าคุณเล่นหวยคุณเล่นการพนันแล้วคุณบอกคุณยากจนคุณพูดไม่ได้นะคะในปานไม่มีเนี่ยมีศีลดีด้วยมีศีลน่ะฉะนั้นเขาไม่ยากจนค่ะค่ะอย่าคิดว่าเขายากจนเขาร่ำรวยเราเนี่ยค่ะทุกอย่างที่เป็นอบายมุขทำหมดใช่ติ๊กตัวเองเลยทำอบายมุขอะไรบ้างศีลครบไหมเนี่ย5ข้อเนี่ยถามก่อนยกมือเลยนะใครคิดว่าศีล5เราครบถ้วนดีอยู่เป็นทรัพย์ของเรายกมือขึ้นมีมั้ยยกยังยกแค่นี้เลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจมีอยู่1 2ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะค่ะแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่ยากจนไม่ได้ก็เพราะคุณทำให้คุณยากจนคุณมีเงินขนาดไหนคุณไม่มีศีลคุณก็ยากจนอยู่แล้วสร้างเหตุแห่งความยากจนเพราะเราไม่มีศีลไม่มีธรรมอริยสัพก็ข้อแรกก็หมดคนไม่มีศีลไม่มีความสุขอยู่แล้วค่ะค่ะดูหน้าตึงไปเลยถนัดใจ จะรอดไหมเนี่ยปีนี้ ก็นี่ไงตัวรอดได้ศีลเอาค่าศีลก่อนเนี่ยรอดไหมค่าศีลเนี่ยค่ะค่ะอย่าพูดเรื่องพระธรรมวินัยเลยคุณไม่มีศีลคุณจะมีไหมล่ะพระธรรมวินัยอ่ะโอ้ยลำบากศีลคือเอาอย่าพึ่งนิ่งเอาใหม่หรือมีเวลาอีก10วันค่ะรักษาศีลศีล5เนี่ยราคาไม่ต้องศีลไหนราคาศีล5เป็นศีลปกติที่มนุษย์ที่ไม่ยากจนเนี่ยเขามีกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีศีลแล้วคุณจะยากจนเศรษฐกิจแตกคุณอยู่ไม่ได้คุณอย่ามาเรียกร้องความเห็นใจเพราะคุณเห็นผิดทำตัวเองคุณคิดผิดนั่นถ้าคนไม่มีศีลมาอยู่ในเสถียรเนี่ยเราก็เหนื่อยมากเลยนะคะใช่เอ้าไม่เหนื่อยได้ยังไงเขาบอกว่าสังคมของคนไม่มีศีลนะมันเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละมันก็แสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการเอาเปรียบกินก็ต้องอร่อยแบบฉันใช่ไหมแต่ฉันกินแล้วขอโทษนะคะฉันก็เป็นขยะของโลกอย่างเงี้ยแล้วถ้าสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเด็กมันเจอสังคมที่เป็นอย่างเงี้ย
อะไรเกิดขึ้นลูกเด็กมันก็ไม่รับฟังอะค่ะก็ไม่อยากจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นก็เนี่ยไปดูนะเมื่อกี้นี้เขาส่งรูปเด็กที่นันนารีเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะเด็กเราอยู่กับเด็กอยู่กับนักบวชเขาแล้วนะคะดูจากฟิล์มเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาเนี่ยสีขาวเนี่ยคือสมิตาสมิตาคือใครสมิตาคือเด็กในปานที่บวชที่อินเดียกลุ่มแรกของคุณแม่7ปีที่แล้วบวชอินเดียสมิตาคือคนที่พูดเป็นเด็กในปานเราพาเด็กเท่านี้ไปในปานเพราะเราก็อยากให้สมิตารู้ว่าเธอมาอยู่กับเรา7ปีแล้วลูกเธอบวชกลุ่มแรกเลยเป็นเด็กที่บวชที่เราเอาเครื่องบิน1ลำพาเด็กผู้หญิงไปบวชน่ะเขาเป็นเด็กในปานที่บวชกับเราแล้ววันนี้เขากลายเป็นลีดแล้วเห็นมั้ยเขาเป็นลีดเดอร์แล้วเห็นมั้ยคะ7เขาบอกชีวิตคนเนี่ยนะพอ7ปีมันจะสวิงขึ้นสวิงขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณรู้เราไม่ได้ทำงานแบบอยู่ๆเราอยากทำอีเวนต์นะเปล่านะคะเราปลูกและบ่มเพาะเนี่ยค่ะงั้นเราจะเห็นว่าเขาพูดภาษากันรู้เรื่องและที่สำคัญสำหรับคุณแม่อีกเรื่องนึงก็คือสมิตาเข้ามาเป็นสาวที่บ้านเราแล้วเขาได้เห็นเลยว่าสังคมไทยมันดียังไงเขาเอาข้อดีของสังคมไทยที่เนี่ยไปแลกกับสังคมในปานยังไงเห็นไหมคะว่าเด็กถักโลกฉะนั้นใครที่มีลูกแล้วแบบนัวเนียนั่งยังไม่ตรงเลยอย่างนั้นจงรู้ไว้ว่าคุณสปอยเขาเกินไปแล้วตามใจใช่ไหมแล้วขอโทษนะคุณตายเขาตายเลยนะคะคุณยังไม่ตายเขายังตายซะขนาดนี้คุณจะนอนตายตาหลับไหมคุณเลี้ยงลูกคุณไม่เป็นอ่ะแล้วซึมเศร้าเยอะมากเลยใช่ค่ะแม่รุ่นนี้ทำให้เด็กซึมเศร้านะไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะคุณยายไปนั่งคุยกับหลานที่ไปตั้งคำถามเลยคุณแม่ก็ต้องนั่งรถไป7ชั่วโมงเพราะเครื่องบิน30นาทีมันขึ้นไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะคุณยายก็ต้องนั่งไปหลับก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องรักษาพรหมจรรย์เราอย่างถึงที่สุดใช่ป่ะคุณแม่นะไม่กินน้ำเลยนะลงฉี่ยังไม่ลงเลยแต่พอเห็นขอโทษนะเทือกเขาหิมาลัยลงทำงานทีวีอย่างน้อยคนเห็นฉันว่าฉันลงไปทำอะไรได้เห็นแบบว่าโหบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมเด็กๆรอคุณยายสามทุ่มที่นู่นโหไปถึงสามทุ่มที่นู่นหมายความว่าห้าทุ่มที่นี่มันรอคุณยายถามอามาบอกมาเธอรู้สึกเห็นอะไรบ้างที่เป็นข้อดีในการทำงานคืนนี้โอ้โหมันเป็นเด็กที่เราเชื่อใจได้เลยมันเห็นความสามัคคีของทีมมันเห็นการเสียสละของคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลมันเห็นเจ้าหน้าที่ของเนปาลเห็นหมอเนปาลโอ้มันก็พรั่งพูความดีของคนอื่นเอาละใช่ได้ถ้าเด็กที่พูดความดีของคนอื่นไม่เป็นนี่อย่าครบนะมีอะไรปุ๊บพูดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยนะแสดงว่าพ่อแม่มันไม่ดีเลยอ่ะมันเห็นแต่เรื่องไม่ดีอ่ะงั้นคำถามของเด็กคือหนูเห็นความดีอะไรบ้างลูกคุณยายถามเลยเด็กตอบปุ๊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 บจบคำถามนี้ยายถามทุกคนคำถามเดียวตอบทุกคนทุกคนก็ตอบความดีหมดเลยนะคะค่ะคุณยายถามคำถามเดียวไม่ต้องตอบทุกคนยายให้เขามีสเปซคำถามเดียวเหมือนกันลูกไม่ต้องตอบทุกคนใครอยากตอบคุณยายฟังนะแล้วหนูเห็นข้อด้อยอะไรในตัวหนูฟังประโยคที่สองไม่ใช่เห็นข้อด้อยของคนอื่นของตัวเองเห็นไหมคะนี่คือการโค้ชเขาหนูเห็นข้อด้อยอะไรลูกในตัวหนูมันเงียบไปสักขนาดหนึ่งมีก็พูดลูกไม่มีไม่เป็นไรหรืออยากพูดส่วนตัวก็ได้ไอ้พุทธเด็กจิตประภัสสรคนหนึ่งมันยกมือหนูเห็นตัวเองยังไงลูกบางทีมันก็มีต่อรองมันก็ไม่อยากทำหรอกนะโอ้มันซื่อสัตย์มากเลยโอ้เก่งๆมันก็ไม่อยากทำหรอกนะมันก็มีข้ออ้างอ่ะความคิดข้ออ้างว่าทำพอแล้วโอ้ทำพอแล้วไม่ต้องทำก็ได้มีแวบบ้างเนี่ยมันตอบแล้วบอกแล้วไงลูกแล้วจัดการกระจายตัวเองไงเล่าให้ยายฟังสิหนูก็จะเอ๋บายบายค่ะแต่ตอนสุดท้ายที่มันดีขึ้นมามันยืดหนูก็จะเอ๋บายบายค่ะคุณยายมันมาแป๊บเดียวแล้วหนูก็ไม่อยากใช่ไหมไปทำกับมันอีกจนเดี๋ยวนี้ค่ะหมอชมมันมากเลยโอ้โหเขาเห็นตัวเองจริงๆไอ้นี่เวลาจะเริ่มต้นอะไรนะฮะจะปวดไฟปวดไม่สำเร็จเพราะมันเริ่มเขาเรียกมันมี mindset บางอย่างว่ามันต้องทำให้ได้ดีและเมื่อมันทำไม่ได้ดีมันจะเป็นอาการทางกายแต่ที่นี่มันไม่ต้องบอกดีไปแบบไม่ต้องบอกดี
ทำแล้วปล่อยไม่ต้องติดดีมันเริ่มเห็นการทะลุและการกระโจนข้ามความกลัวของมันลึกๆไม่ต้องหวังผลอะไรโอ้คุณแม่อยากจะเล่ารายละเอียดแล้วมันก็เริ่มเปิดวงให้คนอื่นกล้าพูดพอไอ้นี้พูดเสร็จมันยังไม่ร้องไห้นะมันพูดอีกคนนึงอันนะไม่ต้องเอ่ยชื่อค่ะแต่ไอคนเนี้ยยายเคยสอนว่าเฮ้ยแกทำดีแกปล่อยดีมาหลายรอบแล้วมันบอกว่าหนูอะค่ะเขาสอนให้หนูพับผ้าสอนตั้งหลายครั้งหนูก็ยังพับไม่ดีแล้วมันเริ่มน้ำตาไหลไอพวกนี้ติดดีทำไมเลือกพับผ้าแค่นี้หนูพับไม่ได้ดีแล้วพับไม่ได้เร็วเหมือนเขาเออแล้วเขารอหนูป่ะรอค่ะแล้วเขารอว่าไงเขารอให้หนูพับอย่างสบายใจโอ้เห็นไหมผ้าเรียบแต่ใจไม่สบายนรกสุดท้ายคือเราก็บอกว่าเออยายเข้าใจไอ้นี่พ่อแม่รักมากบังคับเยอะทุกอย่างต้องดีเป๊ะหมดเป็นเพอร์เฟกต์ดูไปถึงการเลี้ยงดูของพ่อแม่เช่นเลี้ยงหลานอะแล้วต้องกลับมาวงคุยต้องเปิดวงพ่อแม่คุยเลยนะโอ้ดูเข้าใจไหมเนี่ยพ่อเราบอกว่าเธอเห็นข้อไม่ดีแล้วเธอแล้วเราก็เห็นว่าไอ้เด็กพวกนี้มันจะเครียดได้เลยเพราะพ่อแม่คาดหวังเยอะเกินไปแล้วต้องแปะและไอ้พวกนี้ถ้าไม่ถูกล้างให้ดีโดยการให้มันล้างใจของมันนะมันจะซึมเศร้าค่ะโอ้แล้วสงสารหลานไหมเนี่ยสงสารมากถึงมากที่สุดโดนผลแต่ไม่รู้ตัวพ่อแม่หล่อเลี้ยงมาจ้ะอย่างนี้ไม่รอดจ้ะงั้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รู้จักเรื่องเหล่านี้กับตัวเองเสียให้ดีอย่าไปบังคับใครตัวเองยังทำไม่ได้ไปสอนใครเขาสาธุสิสาธุอันนี้สอนของเธอสาธุสิฉันกับเด็กของมาสอนของเธอว่าจริงป่ะจริงค่ะบ้านเราก็นั่งแบกไปสิลูกเราก็ผิดศีลไปเราก็โอ้โหใช้ไปมันคนละกรรมอ่ะมันคนละกรรมอ่ะกรรมเราต้องเพียวก่อนน่ะแล้วถ้าเราเพียวจริงๆแล้วน่ะรับรองได้เลยว่าถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ยากจนสุดวิสัยยากยังไงก็ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะปีนี้นะคะลองมาเรียนรู้กันเถอะเหนื่อยแต่ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอย่าไปหวังที่จะขอโทษนะคะหาเงินซื้อความสะดวกถึงเวลาแล้วค่ะฟองสบู่จะแตกอีกสักรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกผ่านมาหลายรอบแล้วทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยยังให้อยู่และอย่าเห็นแก่ตัวที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการและจำเป็นจริงๆถ้าเราจะช่วยใครช่วยคนมีศีลค่ะเขาตั้งโรงทานกันที่อินเดียเนี่ยเขาต้องรักษาศีลก่อนนะเศรษฐีอินเดียนะจ้าคุณจะมากินข้าวเขาตั้งโรงทานเลี้ยงเลยค่ะเขาเลี้ยงคนมีศีลมีธรรมนะจ้าเพราะที่ไปตั้งโรงทานแล้วก็เอากลับบ้านกันหลุยหลุยแจกเท่าไหร่ก็ขนกลับบ้านเนี่ยไม่พอหรอกจ้าในป่าไม่เห็นนะเลี้ยงอาหารยังไงกินน่ะไม่เห็นมีบินโตเอากลับบ้านเลยไม่เห็นมีแบกใส่ถุงเอากลับบ้านเลยเห็นเขากินกันเรียบร้อยมากเลยนะคะคุณแม่เห็นไหมดูสิใช่ไหมล่ะคุณแม่ไม่ไปทำอะไรเลยคุณแม่เป็นแค่เพียงเอากล้องไปส่องให้ดูว่าเธอเห็นไหมเธอเห็นสังคมของคนมีศีลไหมเขายากจนใช่ไหมแต่เขามีศีลน่ะสังคมเขาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเป็นบ้านเรานั่งไหมฮะนั่งอย่างนี้ไหมคะไม่อดทนขนาดนี้ด้วยช้าหน่อยกูก็จะไลฟ์ด่าให้มันดูเลยว่ามึงจงนี่เขาอดทนรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะเห็นนั่งรอเข้าคิวที่จะผ่าตัดตาเขาจะคัดกรองหนึ่งวันเขาเดินทางมายังไงยากลำบากยังไงลูกจากลุงพินจากนู่นนะกรุงกบิลพัทกับนู่นน่ะเทวทหะน่ะแล้วมาเจอกันที่ลุมพินีไงเจ้าชายสิทธัตถะเกิดที่ลุมพินีไงเบิกพระเนตรที่ลุมพินีไงก็ผ่าตาที่ลุมพินีก็ถูกต้องท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านก็วางแผนถูกนะใช่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกันเลยทีนี้คนที่ไปทำงานนะคะก็ได้ทำให้เขามีดวงตาที่สดใสส่วนดวงใจของตัวเองก็ได้เห็นธรรมไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีกันค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีมาปุจฉาวิสัชนากันนะคะคนที่ชมอยู่ทางบ้านส่งข้อความมาได้เลยนะคะนี่ยังปิติปิ่มน้ำตาไหลไม่หยุดเลยพอแค่ฟังนะคะก็ยังสัมผัสถึงพลังงานที่คุณแม่ไปรับมาได้เลยว่าโอ้โหตาจ้าเราเนี่ยทำ
เราทำงานเรื่องร่วมกตัญญูเราช่วยคนตาเห็นใช่ไหมใช่ค่ะถ้าคนจนเรียกร้องนี่เหนื่อยไหมล่ะโอ้โหเหนื่อยมากอาสาสมัครหมดแรงไหมหมดแรงก็ท้อแท้เลยค่ะเพราะตาก็ใช่ไหมใช่เราออกไปช่วยคนแต่ที่ในปานเนี่ยคุณแม่ไปรับพลังจากเขานะคือเขาสงบงามแล้วพอเปิดตานะมันมีอยู่ช่วงนึงอาจารย์หมอก็พาคุณแม่ไปเปิดตาคุณแม่ก็จะเป็นแบบพยาบาลพิเศษหยอดตานะแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือพยาบาลก็รีบไปเอาถุงมือมาใส่หนึ่งเซฟตัวเองด้วยเซฟเขาด้วยค่ะคือมันต้องเซฟใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้แมสไงนี่แหละนี่แหละผลพลอยได้นะ ได้เชื้อโรคกลับมาแล้วอาจารย์หมอก็บอกว่าหยอดอย่างนี้ครับคุณแม่ต้องหายใจเลยนะ เพราะว่าเขากำลังอักเสบอะ อาจารย์หมอก็บอกตาใสดีครับอันนี้ตาใสครับผ่านอันนี้มีบวมบ้างครับยาที่คุณแม่หยอดคือยาอะไรครับคุณหมอยากันอักเสบครับแล้วคุณแม่ก็ต้องหยอดปึ้งต้องลงไปที่ตาล่างเลยนะแล้วเขาเนี่ยพอได้ยานะเขาจะสะดุ้งหน่อยนึงตึงถ้าเราหายใจอย่างมีสติเขาจะไม่สะดุ้งทุกแมทเลยค่ะลมหายใจแห่งสติทุกแมทเลยค่ะโอ้โหได้ส่งพลังรักไปให้เขาด้วยนะคะเวลาคือมันคือการภาวนาของเราคือถ้าเราบอกฉันอยากทำแต่ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่สำรวมระวังเขาเจ็บปวดใช่ไหมคะใช่เขาเพิ่งผ่าโอ้โหแล้วไปดูผ่าตาในจอลูกจ๋ามันเจาะเข้าไปแล้วมันก็กรีดแล้วมันก็แบบดูดทำความสั่นสะเทือนให้ไอ้ต้อนน่ะมันละเอียดแล้วก็ดูดออกปลื้ดไม่ง่ายแต่ว่า10นาทีคุณหมอทำเสร็จเร็วมากวันนึงก็ทำประมาณ 2-300 คน 2-300 ตาเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่าไปแล้ว1วันไปนอนเช้าขึ้นมาก็ต้องมาหยอดตา300ตาไอ้ที่ผ่าใหม่ก็ต้องไปตั้งแต่วัดความดันฉีดยาชารอความดันลงแล้วถึงจะผ่าอย่างเงี้ยค่ะสนุกอ่ะหน้าปลายปีหน้าเนี่ยท่านทํา MOU กับเราแล้วอ่ะขอเด็กไปอีกคุณยายก็ว่าจะสอนเนี่ยเดี๋ยวกุมภาพันธ์จะมาไปฝึกงานผ่าตัดตามอาจารย์หมอที่อุทัยธานีก่อนแล้วก็เตรียมตัวเลยปีทุกปีเด็กก็จะสลับไปหมุนเวียนไปเพื่อให้เห็นว่าเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันในโลกใบนี้โอ้โหได้เรียนของแล้วคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่ให้ได้เท่านั้นค่ะค่ะให้เป็นจะเป็นสุขคุณให้แรงกายพลังงานสติปัญญาความสามารถเพราะฉะนั้นปีหน้าจะรอดได้ยังต้องให้สติปัญญาให้กำลังใจให้วิธีการที่จะไปทำให้เห็นชอบร่วมกันเป็นความสามัคคีเพราะการให้สติปัญญาจะเป็นการช่วยให้โลกใบนี้รอดทั้งโลกภายในและใจที่มันรอดอย่างสงบเย็นมันไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ขอบอกเลยนะคะบรรดากลุ่มคนมีสตังค์ทั้งหลายฟังให้ดีคุณมีสตางค์เกินความจำเป็นที่คุณจะใช้ในชีวิตของคุณถ้าคุณตายคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองไปดูแล้วที่เหลือเนี่ยปัญหาทั้งหมดนะคะอ๋อใช่มันจะต้องที่เหลือคือปัญหาลูกหลานจะต้องมาแย่งตีกันที่จะเอาสตางค์นี้ไปใช้อย่างไรหลังจากที่เขาตายอาจจะทำให้พี่น้องทะเลาะกันด้วยซ้ำไปเจอมาเยอะค่ะเศรษฐีเมืองนอกก็ถึงได้ให้คนอื่นต้องแจก 90% ก็เหลือ 10% สำหรับครอบครัวเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณก็มีเกินแล้วขอให้คุณรู้ว่าคุณพอเหอะความละโมบเนี่ยแล้วคุณเริ่มมองมันใหม่และคนที่จะรอดได้จริงๆคือคนที่มองด้วย mindset อย่างนี้นะคะแต่มันก็ยากนะคะคุณแม่ถ้าไม่ได้ฝึกตั้งแต่แบบยากก็ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย ให้เก็บสตางค์วันละ10บาทไม่ให้กินทิ้งกินขว้างเนี่ยทุกคนถามว่าโอ้คุณแม่ขายของบอกฉันขายอะไรแกฉันมาขายอะไรแกเหรอให้ฝึกวินัยตัวเองเปล่าเพราะว่า mindset เป็นคิดอย่างนั้นไงเพราะมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็ต้องกลับไปถามว่าเขาขายอะไรเธอเหรอเขาบังคับเธอป่ะไม่เขาสอนให้เธอซื่อสัตย์ใช่ไหมใช่แล้วเธอโกหกอยู่เนี่ยเธอโกหกเขาหรือโกหกตัวเองตัวเองแล้วถ้าพวกคุณยังเสแสร้งกับตัวคุณเองคุณจะรอดไหมไม่รอดแล้วคุณจะรอดได้ไงอ่ะไม่ได้ที่เขาให้ทำเนี่ยให้คุณมีวินัยใช่แล้วที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องกตัญญูกับพ่อแม่คุณใช่ไหมใช่การเขียนชื่อพ่อแม่คุณเนี่ยมันอัปรีตรงไหนหรอการนึกถึงแล้วจบใส่หัวคุณแล้วคุณบอกว่าคุณเนี่ยพ่อแม่รักคุณเพื่อให้คุณรักคนอื่นเนี่ยพ่อแม่กอดคุณก็เพื่อให้คุณให้คนอื่นเนี่ยคุณแม่ก็ดีกับคุณก็เพื่อให้คุณให้คนอื่นเนี่ยขอโทษนะเขาสอนผิดหรอเขาสอนไม่ผิดค่ะแต่คุณไม่ทำก็ถ้าคนอื่นสอนไงและขอโทษนะคะคุณรู้ไหมที่คุณนอนอยู่เนี่ยตึกวันละ10บาทเนี่ยเขาจบใส่หัวกันมาทั้งนั้นนะคะคุณลองทำห้องน้ำสกปรก
แล้วทิ้งทิชชูเอาไว้อย่างที่ที่ห้องน้ำตันเนี่ยมันไปรับกรรมนะเพราะเขาสอนคุณมีวินัยคุณขึ้นไปคุณเห็นมันสะอาดมันถอดรองเท้าได้มันสะอาดเลยอะไม่ต้องจ้างคนทำความสะอาดน่ะมันส่งต่อการอยู่แบบเราเข้าไปสะอาดเราส่งความที่สะอาดที่สุดให้คนอื่นแล้วนี่ไม่ใช่วินัยหรอลูกโอ้สำคัญแล้วถ้าคุณไม่สอนให้ลูกคุณเก็บที่นอนเลยไม่ทำให้เช็ดถูปัดกวาดคุณไม่แยกขยะที่บ้านคุณจะไปแยกขยะข้างนอกไหมไม่ไม่มีแล้วเรามีจุดอ่อนตรงไหนในสังคมไทยถ้าเราไม่ใช่บ้านเป็นการเรียนรู้ให้เป็นอริยชนไงเราคิดว่าอริยชนต้องไปที่วัดไงวัดมันได้เป็นถังขยะอยู่ทุกวันนี้ไงไม่ดีอะไรก็เข้าวัดหมดน่ะใช่หมายังปล่อยวัดเลยค่ะเห็นไหมลูกวัดไม่ใช่ถังขยะลูกและบ้านก็เป็นที่ที่จะทำให้เกิดโสดาบันได้สาธุพ่อแม่ต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นพ่อแม่ต้องมีศีลมีธรรมมีคำถามมาเลยค่ะพี่ตาคุณยายขออ่านเลยค่ะหนูเองนะฮะเป็นคนที่เลี้ยงเดี่ยวที่ห่วงลูกมากอยากให้ลูกสาวฝึกวินัยตัวเองดูแลตัวเองได้ค่ะน้องติดเพื่อนมากไปไหนก็ต้องติดกันตลอดคุณแม่ไม่รู้จะเตือนน้องยังไงเลยค่ะแต่แม่ก็ให้โอกาสน้องเวลาทำงานจะให้น้องมาบ้านอย่างน้อยจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรคือเอาเพื่อนมาบ้านด้วยนะคะแต่ว่าน้องก็ยังติดเพื่อนอีกคุณแม่ว่าเขาไม่ติดเพื่อนสิดูแปลกค่ะเพราะเด็กเขาจะฟังเพื่อนเขาจะฟังคนรุ่นเดียวกันวัยของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราทำให้เพื่อนเขาคุยกันแบบชนิดที่เขาจะชวนกันไปในที่ชอบที่ชอบด้วยกันเนี่ยนะมันก็อาจจะต้องให้เวทีของเด็กเขาแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าเขาดีไซน์ชีวิตเขาอย่างไรแล้วเขาอยากใช้ชีวิตของเขาแบบคนวัยเขาอย่างไรแล้วเขาคิดว่าอะไรในคนวัยเขาที่คิดว่าโก้และถ้าเผื่อว่าเขาเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เขาทำได้ถ้าตั้งแต่ตอนนี้เราให้พื้นที่เขาเราซัพพอร์ตเขาแล้วเขาทำได้สักครั้งหนึ่งเขาจะไปทำที่อื่นได้คุณแม่ว่าก็โอเคอันนี้สำคัญคือพ่อแม่ต้องเปิดใจใช่ไหมคะรับฟังลูกใช่ไหมคะคุณแม่คะเนี่ยคนนี้ตอบให้ได้เลยนะเขาบอกอย่างหนึ่งว่าจริงเจ้าค่ะคุณยายหนูยังไม่ดีพอที่จะสอนลูกสาวให้มีศีลจึงยังพอไม่คือเขายังไม่มีความพยายามคุณแม่ถามซึ่งถ้าเราจะสอนเนี่ยเมื่อกี้นี้ตาพูดเรื่องถ้าเราสอนแบบทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเด็กเชื่อไหมเชื่อแล้วที่สอนกันไม่ได้เนี่ยมันสอนไงล่ะตาเพราะเรายังไม่ทำเลยค่ะเรายังไม่เป็นเลยสมมติถ้าเรายังไม่มีศีลลูกก็ยากที่จะมีเรารอไม่ได้เราคอยไม่ได้เราต้องจัดการแล้วทุกอย่างต้องเร็วเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนอะไรก็เป็นคนที่ใจร้อนหงุดหงิดแล้วก็ไม่อดทนค่ะโอเคเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้องเปลี่ยนเราก่อนเหมือนที่คุณแม่บอกให้ดูสองข้อข้อดีของผู้อื่นแล้วก็ข้อด้อยของตนเองเนี่ยคุณแม่อยากให้กำลังใจเนี่ยขณะที่ตาพูดเนี่ยคุณแม่อยู่กับลมหายใจนะคะแล้วคุณแม่ฟังงั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปจัดการลูกคุณน่ะคุณกลับไปที่ลมหายใจก่อนแล้วฟังมันเถียงไหมมันอาจจะเถียงในตอนแรกแต่ถ้ามันเถียงแล้วไม่มีคนโต้ตอบด้วยมันสนุกไหมไม่สนุกมันไม่สนุกแล้วมันเอากาดลงนะฮะแล้วตอนนั้นนะคุณอาจจะเข้าไปกอดหัวใจของลูกได้อันนี้ตอบหลายๆเรื่องเลยนะต้องมีรู้จักจังหวะทุกวันนี้นะคะเห็นแต่มีแต่คนแพ้ทั้งหมดนะคะในบ้านน่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณจะเอาชนะกันลูกก็จะเอาชนะแม่แม่ก็จะชนะลูกปรากฏว่าแพ้หมดเลยค่ะค่ะไม่มีใครยอมแพ้ใครเราเป็นโพธิสัตว์ในบ้านกันแหละกลับไปเนี่ยมองดูเขาจ้องดูอยู่ช่วยตอนนี้ไม่ได้ยิ่งผักตกเหวอย่าพึ่งเบรกตัวเองก่อนใจเย็นแล้วคอยหาวิธีการเราช่วยไม่ได้ใครช่วยได้ผู้รู้คนไหน1 2 3ที่เขาเก่งใจหรือถ้าไม่มีเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนที่มันคบนั่นแหละ แล้วเราก็คุยกับเพื่อนมาเลยว่าแม่ก็อยู่ในภาวะที่อะไรก็ว่าไปเลย แต่เข้าใจนะ เข้าใจเลยแล้วก็ไม่ห้ามหรอกลูกแต่ยังไงก็ได้ช่วยเล่าให้แม่ฟังหน่อยว่าพวกเธอจะปลอดภัยเธอช่วยเล่าให้คุณแม่ฟังหน่อยว่าเธอจะปลอดภัยยังไงเหมือนคุณยายนั่นเล่าให้ยายฟังหน่อยว่าเธอมีทางออกยังไงถ้าเธอหาทางออกได้เธอเล่าให้ยายฟังยายจะได้สบายใจทดลองไปกับเธอไงอย่างเงี้ยค่ะคือเราพูดเข้าใจวิธีที่คุณแม่กำลังอธิบายใช่ไหมคะค่ะค่ะคือเราต้องเปิดใจแล้วพูดคุยกับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องออกคำสั่งเขาแต่รับฟังเขาได้ให้เขาเปิดใจแม้ว่าเด็กสั่งไม่ได้แต่เด็กที่สั่งไม่ได้ก็เคยมีเหมือนกันที่ทำอะไรไม่สำเร็จบางเรื่องต้องสอนบางเรื่องสอนด้วยสั่งด้วยบางเรื่องต้องประเมินความสำเร็จร่วมกันและบางเรื่องต้องซัพพอร์ตให้สำเร็จถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนเราก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ต
เพื่อที่จะทำให้เรื่องนั้นสำเร็จสักครั้งหนึ่งอย่าสอนให้หลานหรือลูกขี้ขลาดเพราะไปย้ำกับความไม่สำเร็จของเขาอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันจ้ะอยากจะถามคุณแม่นิดนึงค่ะอย่างตอนที่โครงการ ISV เนี่ยน้องๆเขาเก็บเงินไปเองเรามีวิธีการสอนยังไงให้เขารู้สึกว่าอุ๊ยเขาภูมิใจที่จะเก็บเงินไปเองได้ก็เขาก็เก็บไอ้วันละบาทที่เขาไม่ทิ้งขว้างเนี่ยแหละวันละ10บาทที่เขาไม่ทิ้งขว้างเนี่ยแหละค่ะก็เนี่ยค่ะจากไอ้เรื่องที่เราสร้าง Mindfulness Hospital เนี่ยค่ะ ISV สร้างพร้อมตึกเลยนะคะค่ะเด็กๆ ISV คือคนแต่งห้องตึกนี้นะคะตึกธรรมาสมที่คุณอยู่วันละ10บาทเนี่ยค่ะเด็กเนี่ยค่ะเป็นคนเอามือนะคะจุ่มสีลายมือของคนเนี่ยต่างกันไม่มีใครลายมือเหมือนกันเลยคุณยายก็บอกว่าเฮ้ยเราต่างกันโดยกรรมเราเกิดมาจากครอบครัวเดียวกันสังคมเดียวกันไข่ใบเดียวกันเรายังต่างกันโดยกรรมเลยกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเธอมาสร้างกรรมแล้วเขาก็เอามือเนี่ยค่ะแตะงั้นใครที่นอนห้องที่เป็นห้องวัยรุ่นจะเห็นว่านั่นแหละฝีมือของเด็กโอ้โหมีลายมือเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไอ้กลุ่มที่ไปอะค่ะโอ้น่ารักเพราะฉันเขาไม่ได้อยู่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไงเราจะได้ไปเหรอไม่ใช่คุณต้องมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่คุณจะไปด้วยนั้นคุณต้องเสียสละคุณต้องเป็นวาเลนเทียคุณต้องรับใช้โลกดังนั้นเขาอยู่ที่นี่เขาทำได้เขาไปอยู่ที่ข้างนอกทำไมเขาจะทำไม่ได้ก็เนี่ยเขาก็ทำอยู่เนี่ยค่ะห้องนอนที่พวกคุณนอนอยู่เนี่ยค่ะที่เก็บสตางค์วันละสิบบาทที่คุณขี้เหนียวกันนักเนี่ยที่คุณเห็นเลยว่าเขากำลังจะทะลวงใจคุณว่าคุณต้องฝึกมีวินัยพอที่คุณจะไม่กินทิ้งขว้างแล้วคุณต้องให้คนอื่นคุณกินคนเดียวแล้วคุณก็บอกว่าคุณเก่งคุณฉลาดไม่ใช่ค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะเนี่ยค่ะดูตัวอย่างงั้นงานในโลกนี้มันสวยด้วยน้ำใจของเด็กที่แบบมันเสียสละค่ะโหยเขาก็สอนเราอีกเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเห็นเขาแล้วได้สะท้อนกลับมาว่าแล้วเราได้ทำอย่างเขาได้ไหมมีคำถามค่ะคุณแม่คะคุณแม่หนูเป็นคนไม่ปล่อยวางทำงานหนักตลอดสวดมนต์ไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกเดือนหน้าหนูจะมาบวชกุศลที่หนูทำในครั้งนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีดวงตาเห็นธรรมและปล่อยวางได้ไม่ต้องอ่านหนังสือออกอ่านใจตัวเองได้ค่ะเราอาจจะไม่รู้ภาษาเด็กไปเนปาลเด็กพูดภาษาไม่ได้ได้สองคำนามัสเตกับธัญวาทแล้วก็เริ่มพูดคำว่าคอยแป๊บคอยแป๊บคอยแป๊บเพราะว่าเวลาคนตาไม่เห็นมันจะเดินเร็วไงช้าๆอย่างเงี้ยต้องสัมผัสทีนี้ถ้าพูดตอบคำถามนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณมารีสตาร์ทใหม่คุณมาเกิดใหม่ได้ก็ลองมานะคะมันก็มีวิธีการอยู่ค่ะสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องขอโทษนะอ่านหนังสือออกก็ได้นั่งฟังแล้วสวดตามไปในใจเนี่ยเดี๋ยวสวดได้เองอะค่ะคุณแม่พูดถึงสวดมนต์เราก็นึกถึงว่าทางเสถียรเราก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันตั้งแต่วันที่27ปีนี้เป็นปีพิเศษหน่อยยังไงเพราะว่าเราจะได้สวดต่อหน้าพระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มงกุฎของพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ฉะนั้นปีนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ในมงกุฎของพระริยธาราที่เราหล่อกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเวลาที่เราได้กำหนดไว้การสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยทุกครั้งเลยพอเขาดาวกันเราเขาอัพเราชยันโตในขณะที่เขาชัยโยกันนะฮะฉะนั้นมาที่เนี่ยค่ะมันจะชยันโตในขณะที่เราจะมีรอยต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่แล้วตอนนั้นเราจะมีจิตเป็นศีลสมาธิและปัญญาด้วยกันค่ะก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะก็มาได้ค่ะที่นี่จะสงบสวดแล้วสงบแล้วก็ได้ปัญญาเริ่ม2ทุ่มครึ่งทุกวันตั้งแต่27ถึงวันที่1แล้วคืนวันที่31ไป1นี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณแม่คะก็มีค่ะคือจริงๆแล้วใครอยากมาค้างก็ได้นะคะใครอยากมาสวดแล้วกลับบ้านก็ได้ก็มีการแสดงธรรมมีการพูดคุยนะคะมีการสนทนาธรรมคุณแม่ว่าเราก็เป็นคือข้างนอกเขาก็อาจจะแบบใช้วิธีการแสงสีเสียงข้างนอกแต่ของเราใช้แสงแห่งปัญญาข้างในเพราะฉะนั้นของเราก็จะเป็น spiritual entertainment ความสนุกสนานทางปัญญาตื่นเต้นเลยค่ะอยากจะมาสวดมนต์ข้ามปีที่นี่แล้วมีอีกอันนึงที่ตาฟังแล้วตั้งแต่คุณแม่พูดที่เนปาลแล้วค่ะที่บอกว่าโอมตะเลตูตะเลค่ะเราจะทำเป็นคอนเสิร์ตด้วยค่ะคือเนื่องจากว่าอย่างเมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ที่โพธนาฏโพธนาฏก็คือพระเจดีย์ใหญ่ที่มีดวงตาเป็น third eye ดวงตาที่3เนี่ยคุณแม่เดินอยู่ที่นั่นทักษิณาวัตรเนี่ยมีบทสวดโอมตะเลตูตะเลตูเรโซฮาเนี่ยตลอดเลยเพราะว่าคนเนปาลรู้จักพระริยธาราดีนะคะของเราเนี่ยมีพระริยธาราที่เสด็จมาอยู่กับเราเนี่ย14ปีเนี่ย
14ปีซึ่งเราไม่รู้จักท่านเลยแต่ท่านรู้จักเราท่านจึงเลือกที่จะอยู่กับเราไม่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กแล้วตอนนี้ใน14ปีเสถียรก็ทำมหาวิทยาลัยเสร็จทำโรงพยาบาลเสร็จไปหุบเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกกับจริงๆว่าชีวิตที่มันยากลำบากเนี่ยมันต้องใช้อะไร1ก็คือใช้คุณธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยไม่กลัวความยากลำบากเพราะฉะนั้นมีปัญญาขจัดความกลัวยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จ2ก็คือให้อภัยลึกซึ้งให้อภัยตัวเองงั้นปีใหม่เนี่ยมาให้อภัยตัวเองในวันที่เรากำลังจะเคลื่อนปีเลยลึกซึ้งเลยก็คือเริ่มต้นใหม่รีสตาร์ทใหม่แล้วก็กลุ่มศิลปินทั้งหลายอ่ะที่เป็นลูกศิษย์เยอะแยะเลยนะรอคิวอยากจะมาทำเขาเรียกว่าเป็นการเซเลเบตเป็นการเฉลิมฉลองปีหน้าจะเป็นปีที่ดึงคุณธรรมพระยะธาราที่ทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์เนี่ยออกมาใช้งั้นงานแรกเลยหลังจากสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เดือนแห่งความรักเดือนนั้นจะเป็นเรื่องการพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักก็จะมีศิลปิน5ท่านนะคะเข้ามาขอเวทีว่าเขาอยากทำคอนเสิร์ตคุณแม่จะอนุญาตไหมคุณแม่ก็อนุญาตก็จะเปิดตัววันที่9ค่ะมกราใช่ไหมคะ9มกราก็จะเปิดตัวเดี๋ยวจะได้รอดูว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะมาช่วยกันหล่อพระระยะธาราเถอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรฮะสถิติว่าเป็นพระโพธิสัตว์เพศแม่ที่ปรารถนาจะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องผู้หญิงทุกคนนะคะตอนนี้ไปถึงนี่แล้วตาดูสิค่ะโอ้ยงดงามมากเลยที่เรามารอเดี๋ยววันจันทร์คุณแม่ก็จะต้องไปตรวจงานตอนนี้ค่ะพระพักเนี่ยค่ะจะยกมาตอนคอนเสิร์ตนี่ไงค่ะพระพุทธเจ้า5พระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่าทิ้งขว้างเลยลูกมาช่วยกันทำเรื่องเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นปีแห่งความยากลำบากมันต้องทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์จริงๆต้องทำงานแบบต้องไม่ปฏิเสธการให้ต้องช่วยค่ะค่ะก็เราตรงนี้นั่งกันอยู่หลายท่านนะคะวันนี้ก็น่าจะได้กำลังใจแล้วได้แนวทางในการที่จะรอดในวันปีใหม่นะคะในช่วงบ่ายค่ะคุณแม่ค่ะจะมีการบรรยายธรรมนะคะซึ่งใช่ใช่โอ้โหเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เรียกว่าพบท่านได้ยากแล้วก็เป็นธรรมที่น่านับถือมากเลยท่านประสันโนนะคะท่านอาจารย์เป็นท่านเจ้าคุณชั้นลาดแล้วนะฮะและหาท่านเจ้าคุณลาดโพธิวิเทศซึ่งคุณแม่เองก็รู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่ปีหนึ่งท่านก็จะกลับมาครั้งหนึ่งปีหนึ่งท่านก็จะกลับมาครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนที่ท่านจะไปตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่านานาชาติท่านก็มาที่นี่นะคะเล่าว่าจะไปสร้างวัดอภัยคีรีพวกเราก็ตามไปเป็นลูกศิษย์ในยุคเบิกๆเลยแล้วจากวันนั้นมาเนี่ยท่านก็ไม่เคยมาเมืองไทยที่แบบปีนึงก็จะต้องแวะมาเสถียรครั้งนึงก็ปีนี้ท่านก็จะมาพูดว่าเราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ใจเปี่ยมสุขยังไงวันนี้ตอนบ่าย 3:00 ก็เป็นบุญของคนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะได้กับท่านนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าจะมีศิลธาราจากวัดอมรวดีมานั่งอยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มนานาชาติซึ่งพวกเราเองก็ทำงานกันท่านเจ้าคุณสุเมโทเนี่ยท่านก็สรรเสริญพวกเรามากนะคะในเรื่องการทำงานที่เราตั้งใจเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดยากนะคะยิ่งในสังคมพุทธในบ้านเราเนี่ยผู้หญิงมักจะชวนไปงมงายอ่ะฉะนั้นผู้หญิงที่ไม่งมงายเนี่ยต้องแกร่งมากเลยที่ต้องไม่หลอกเลยอ่ะแล้วก็ต้องช่วยได้ด้วยอ่ะคือจริงๆแล้วความงมงายเป็นไสยศาสตร์นะคะแล้วคุณแม่ก็มุ่งมั่นมากว่าคำสอนต้องไม่ผิดที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้ดูและให้เห็นว่าคุณจะผ่านมันไปได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไงถ้าคุณเชื่อว่าคุณขอโทษนะเปลี่ยนเหตุได้ผลจะเปลี่ยนแสดงว่าคุณไม่งมงายแล้วแต่ถ้าคุณอ้อนวอนขอเมื่อไหร่คุณงมงายทันทีมันโสดาบันเขาต้องไม่อ้อนวอนขอเขาต้องกล้าที่จะขจัดความกลัวแล้วกล้าออกไปเลยค่ะแล้วทำแล้วเรียนรู้ในการที่จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะมาให้กำลังใจงั้นวันนี้ถ้า15 นาฬิกาไม่ได้ไปไหนก็มาได้ฟังธรรมอยากใกล้ชิดก็จะเห็นนะคะเห็นเขาเตรียมเวทีไว้คุณแม่ก็ปล่อยให้ทางสะใจดีเขาดีไซน์ได้เลยเพราะคุณแม่ไม่ต้องลงรายละเอียดเรามีไลฟ์สดด้วยไหมคะถ้าสมมติว่าใครที่อยู่ต่างประเทศได้เลยค่ะเนี่ยกติกอยู่อมราวดีหรือใครก็ทุกคนก็ลูกศิษย์ท่านอยู่ในต่างประเทศก็จะได้เห็นกันได้รับฟังธรรมนะคะคืออยู่ที่ไหนในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ฟังธรรมท่านได้มีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะคุณแม่ค่ะเพื่อนมีลูกชายอายุ23 ปีมีอารมณ์โกรธง่ายบางครั้งอารวาสล้มโต๊ะกินข้าว
แล้วก็เดินออกไปจากบ้านไม่ช่วยทำงานที่บริษัทค่ำๆลูกชายกลับมาบ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยากจะขอคำแนะนำจากคุณแม่ค่ะว่าจะทำยังไงกับลูกชายดีอารมณ์โกรธง่ายรุนแรง คุณแม่ว่าเราต้องมองเขาอย่างใจเย็นแล้วก็ต้องหาผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในชนิดที่ลูกเราเป็นลูกอาจจะเป็นพิเศษชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะเราอาจจะต้องมีที่ปรึกษาเพราะว่ามันก็มีเทคนิคมีศิลปะนะคะมีการผันพลังงานแล้วก็มีสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้คือเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของเด็กๆเนี่ยตอนนี้มันเหวี่ยงเยอะมันรุนแรงเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูการบังคับการคาดหวังโอ้เด็กแล้วโลกโซเชียลฆ่าตัวตายเยอะอ่ะมันเยอะจนคุณแม่ต้องปรับการขอโทษนะคะการสอนเลยนะเนี่ยพ่อแม่ที่เหนื่อยกับลูกแล้วมาที่นี่ต้องเปลี่ยนการสอนใหม่เลยอ่ะมันเหมือนคุณหนีมาคุณเหนื่อยมาแล้วคุณอยากจะมาหนีมาแล้วอยากพักแล้วไม่ไหวโลกมันไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็ต้องแบบเอาใหม่ลองมาดูใหม่มันไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ฆ่าเขาอยู่แล้วเราต้องรู้คนที่ให้กำเนิดเด็กเนี่ยไม่ฆ่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้ลูกเราไปหายที่คนอื่นไม่ได้เราทำให้ลูกเราหายได้เราทำให้ลูกเรามีความสุขได้เรียนรู้ไปกับเขาหน่อยแล้วอย่าบังคับเขารุ่นเราเจนเรากับเจนเขาก็คนละเจนแล้ววิธีการเรียนรู้ก็คนละเรื่องแล้วค่ะใช่วิธีคิดก็ต่างสิ่งแวดล้อมก็ต่างเดี๋ยวนี้โอ้โหทุกอย่างเด็กเสพจากโซเชียลจนบางทีก็นี่ไงพ่อแม่เด็กมันก็ถามว่าไอ้คุณยายคุยกับหลานยังไงพ่อแม่คุยกับลูกไม่ได้มันตั้งกาดตลอดทำไม ISB มันถึงฟังแล้วคุณยายไม่เคยสั่งเด็กแล้วตั้งคำถามหาความสำเร็จร่วมกันซัพพอร์ตกันไปให้ถึงที่สุดจัดกระเป๋าคนละใบเองนะคะน้ำหนักน้อยสุดออกตั๋วเครื่องบินเองที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งกันเวลาที่มีปัญหาคุณยายไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันอันนี้แล้วมันได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเช่นโอ้คุณยายนั่งรถ7ชั่วโมงก็ยังคุยเป็นปกติไม่อ้าไม่เคยพูดเลยอุ้ยดูสิแย่จังเลยเครื่องบินเนี่ยไอ้ทัวร์มันไม่ดีไม่พูดเลยอ๋อไม่ติอะไรไม่ดีไม่พูดเลยพูดทำไมพูดให้ปากเน่าเหรอเรื่องไม่ดีอ่ะพูดทำไมบ่นทำไมให้ใจเป็นกระโถนเหรอใจเป็นกระถางสิแล้วก็บอกเลยว่าความสำเร็จคืออะไรโชคดีมากเลยที่ยายได้ลงทำไลฟ์สดมันได้เห็นอีกมุมมองเลยเพราะเทือกเขาที่มาอะไรมันยาวมากเลยลูกมองมุมไหนไม่เคยเหมือนกันเลยมันก็แบบโอ้เมื่อไหร่มันถึงจะได้นั่งรถบ้างไอ้แทนที่มันอยากจะซื้อรถไปคิดเป็นโอกาสเด็กเลยบอกว่าอยากนั่งรถบ้างคุณยายสุดยอดท้ายที่สุดค่ะอยากถามถึงเสถียรธรรมสถาน2ค่ะคุณแม่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ตอนนี้มีนักบวชที่เพิ่งบวชกันไปอยู่ที่นู่นก็ฝากความรักไปด้วยละกันนะคะก็คุณแม่ก็เอาระฆังที่เป็นฟูลมูนนะคะ7ใบเอาไปฝากที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยววันที่24เจอกันลูกวันที่24คุณแม่ไปเพราะวันนั้นเราจะเป็นออนกราวครั้งแรกที่จะทำเรื่อง1บวก1คำตอบไม่ใช่2ก็จะไปทำงานกับเยาวชนคนหนุ่มสาวที่โรงเรียนแก่งกระจานซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในบับเบิ้ลโซนหรือว่าเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงนะคะเรื่องความรักเรื่องเพศเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทำงานเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาบ้านเราคือเด็กซ้ำซ้อนเยอะมากค่ะเด็กทำแท้งเยอะคือมันไม่มีแม่ไม่มีใครแนะนำมันมีเด็กหญิงเด็กหญิงแม่แล้วมันก็แล้วก็มีลูกมากอันนี้ก็ต้องเหนื่อยมากคุณยายต้องไป24เจอกันก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีการก็คือทำงานโดยการผ่านเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เราก็จะไปออนกราวที่โรงเรียนแก่งกระจานจากนั้นเราก็จะไปปลูกต้นเบาบาปนะคะปลูกต้นเบาบาปซึ่งเป็นต้นไม้อายุพันปีซึ่งตอนนี้เราเริ่มปลูกแล้วนะคะตอนนี้เราปลูกร้อยที่หนึ่งนะคะวันที่24นี่ปลูกร้อยที่หนึ่งร้อยที่สองกำลังตามมาที่อีกหน่อยที่นั่นจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสนามเด็กเล่นของหลานๆไอ้พวกพลังงานเยอะเนี่ยไปเถอะตอนนี้มีคนบริจาคม้าแล้วค่ะไอ้พวกแบบพิเศษทั้งหลายเดี๋ยวย้ายให้ไปเลี้ยงม้าไปวิ่งเลี้ยงม้าปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติก็ต้องทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็มันก็งดงามเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคือหุบเขาโพธิสัตว์ก็เนี่ยค่ะเก็บสตางค์วันละ10บาทเหมือนเดิมค่ะค่ะแชร์กันไปค่ะปลูกต้นไม้กันวันละต้น27จะไปปลูกต้นไม้ตอนบ่ายต้องช่วยกันกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อทำดีๆต้นบ่าวบาปนะเนี่ยที่ยกกันเนี่ยปลูกเมื่อวันที่5ธันวาคมเริ่มปลูกต้นที่1เนี่ยค่ะ
ต้นนี้เขามีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณแม่คะโอ้เป็นสมุนไพรนะคะเป็นอีกหน่อยจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องขอโทษนั้นหน้าตึงด้วยนะไอ้พวกเนี้ยเพราะว่ามันมียางเยอะมันเป็นแว็กค่ะแล้วก็เป็นน้ำเป็นถังน้ำในเวลาแล้งมันก็จะคืนน้ำออกมามันก็จะเป็นประโยชน์เยอะก็ตอนนี้มีคนอ้อพี่กิ๊กโอ้พี่กิ๊กเธอก็น่ารักมากเธอก็หาคนมาปลูกคนละต้น2ต้นนี่คุณแม่กลับมาพี่กิ๊กรายงานมาอีก7ต้นแล้วนะคะสาธุค่ะต้นละ 5,000 พี่กิ๊กไปเอามาจากไหนเห็นมีกัปตันมีนายพลโอ้พี่กิ๊กเธอแน่จริงๆวันนี้ไปพม่าแล้วค่ะขึ้นเครื่องไปพม่าลาไปว่าไป10วันจะไปเค้าอัพที่โน่นนะคะแต่ว่าพี่กิ๊กส่งการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วตอนนี้ก็ไปทำเรื่องหินเกลือหินเกลือหิมาลายานใช่มาเที่ยวนี้คุณแม่ซื้อเกลือดำจากในปางมาด้วยนะฮะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งหรืออะไรก็มาดูที่ร้านปลอดภัยเมื่อเช้านี้เดินดูอยู่เห็นแล้วก็นี่แหละชีวิตก็ง่ายๆอย่างนี้แหละแบ่งกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนและที่หุบเขาโพธิสัตว์เริ่มส่งผักมาแล้วนะคะวันนี้มันดาดฟ้าของเราทาราการ์เด้นส่งผักลงมาที่ร้านปลอดภัยแล้วก็เข้ามาอยู่ในอู่ข้าวอู่น้ำแล้วนะเนี่ยเธอมานั่งฟังทำเนี่ยเธอง่วงๆเธอไปปลูกต้นไม้บ้างเหรอปะข้างบนมีใช่ไหมเธอจะมานั่งฟังคุณแม่ง่วงเลยเสียดายเวลาเดี๋ยวแล้วให้เวลาขึ้นไปปลูกต้นไม้กันจ้ะค่ะท้ายที่สุดนะคะให้คุณแม่สรุปนิดนึงค่ะเป็นข้อคิดค่ะว่าเราจะดูแลอย่างไรให้ใจเรารอดนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จดจำไว้ให้ดีเลยค่ะหายใจให้เป็นลูกหนึ่งลมหายใจแห่งสติอลักขาจิตเป็นดังเกาะของพาหนะไร้เสียงให้มีหิริและโอตปะคือละอายและเกรงกลัวอย่าเป็นคนทุศีลเลยคนที่ไม่ละอายและเกรงกลัวผิดศีลได้เพราะขอ5ข้อไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนทางเพศไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาไม่พูดวาจาให้คนอื่นทุกข์ยากเนี่ยเพราะฉะนั้น10วันเนี้ยอย่าเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญามีสติปัญญาอารักขาจิตมีหิริโอตปะแล้วมีความเพียรอะไรจบไม่ต้องไปเจ็บกับมันไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปสะอึกสะอื้นพูดมาเยอะแล้วก็มีอะไรดีขึ้นนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์บ้างตรวจสอบตัวเองนะคะแล้วก็มีทิศทางที่บอกกับตัวเองเลยว่าเราจะหาความสำเร็จให้ได้ในแต่ละก้าวของเราเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นเลยว่าความเป็นอิสระภาพมันเกิดขึ้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ในขณะที่เรามีปัจจุบันขณะที่รู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อรู้กายรู้ใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบันขณะเวลาปัจจุบันขณะก็ประเสริฐที่สุดสำหรับเราค่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะขอให้มั่นใจในตัวเองอย่าย่อท้อและหมดหวังกับการรีสตาร์ทใหม่10วันนี้นะคะจากวันนี้คุณนับไปเลยไปถึงวันที่31คุณจะมีก้าวย่างอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นคุณแม่จะเริ่มปล่อยการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งตอนกลางคืนนะคะพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาสังกัปปะคืออะไร2วันแล้วนะนะวันนี้เคลื่อนด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีนะพรุ่งนี้สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาวิมุตติ9วันนี้วันที่31ไปถึงสัมมาวิมุตติให้ได้เดี๋ยวเราลองทำกันดูสู้ไม่สู้สู้สู้ค่ะอนุโมทนางั้นวันนี้เราเข้าสู่ลมหายใจแห่งสตินะคะลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนตั้งกระดูกสันหลังตรงเพื่อให้ลมมันเข้าได้อย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายถ้าเรารู้สึกอึดอัดหรือตึงเกินไปหายใจเข้าทางจมูกลึกๆปิดปากไว้เมื่อสุดลมหายใจให้อั้นออกซิเจนไว้นับ1 2 3ปล่อยลมหายใจออกทางปากยาวๆเหมือนพ่นลมหายใจออกให้เราทำปากให้มันแบบเล็กลงแล้วพ่นออกให้หมดเลยในช่วงที่พ่นลมหายใจออกยาวให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังคืนออกซิเจนปิดปากแล้วหายใจทางจมูกเข้าลึก
ได้ออกซิเจนเข้าไปด้วยความกตัญญูรู้คุณนับ1 2 3นิ่งไว้แล้วคืนลมหายใจออกยาวทำสัก 2-3 ครั้งถ้าเราตื่นขึ้นกลับไปหายใจปกติถ้ายังไม่ตื่นทำอย่างนี้จนตื่นเราเรียกว่าทำสมาธิบำบัดจนเรารู้สึกได้ว่าเราเบาขึ้นสดขึ้นจากนั้นตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อหนึ่งลมหายใจเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคือความรู้สึกจะเป็นกุศลหรืออกุศลคลายคืนเช่นเบื่อเป็นอกุศลก็คลายคืนมีปิติที่ทำได้ก็คลายคืนเมื่อปิติสงบระงับเหลือความสุขอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเห็นสุขคลายคืนอยู่เหนือสุขต่อไปอีกเมื่อความสุขไม่ใช่ของฉันสละความสุขได้เข้าสู่ความสงบเย็นคราวนี้เป็นบรมสุขสุขครั้งนี้ไม่มาจากความอยากๆแต่เพราะเห็นความคลายคือยืนดูรู้ปล่อยอย่างนี้ต่อไปอีกจนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังของสัมมาสมาธิขอให้เราตั้งจิตมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของชีวิตด้วยการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทเราเรียกว่ามีเมตตาภาวนามีศีล5ที่สุจริตมีเมตตาภาวนาให้ตั้งใจเจริญเมตตาภาวนากรุณาพนมมือเคารพชีวิตของคุณแล้วว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิอหังนิทุกโขโหมิอหังนิทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปโชโหมิอหังอภยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิกาติปาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสาธุ
ุสาธุสาธุคุณแม่ก็ขอความรู้ตื่นและเบิกบานจงมีกับทุกท่านในปัจจุบันขณะที่มีลมหายใจแห่งสตินะคะธรรมสวัสดีค่ะสาธุค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์